วิวาอลังการกลายเป็นเศร้าโต๊ะจีนเป็นร้อยพร้อมรับแขกนับพันงานแต่งสุดอลังการเตรียมโต๊ะจีน1 0 0่งร้อยโต๊ะแต่กลายเป็นเศร้าไร้เงาแขกกว่า1,000คนมาร่วมยินดีแม่ของเจ้าบ่าวได้แต่คร่ำครวญเมื่อรู้สาเหตุ งานแต่งงานหนึ่งในประเทศจีนที่กลายมาเป็นไวรันเมื่อครอบครัวตั้งโต๊ะจีนกว่า100โต๊ะไว้รองรับชาวบ้านกว่า1,000คนที่จะมาร่วมงานปรากฏว่านอกจากญาติญาติที่มาร่วมงานแล้วก็ไม่มีแขกมาร่วมแสดงความยินดีเลยซึ่งแม่ของเจ้าบ่าวได้แต่คร่ำครวญเมื่อรู้สาเหตุ เว็บไซต์เคศูนหนึ่งรายงานว่าชายคนหนึ่งจากมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนได้เดินทางกลับบ้านที่ชนบทเพื่อจัดงานเลี้ยงแต่งงานในงานเลี้ยงเขาเตรียมโต๊ะจีนไว้กว่า100่งร้โตเพื่อรอต้อนรับชาวบ้านที่จะมาแสดงความยินดีกับเขาซึ่งในหมู่บ้านนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่า1,000คน ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มและแม่ของเขาไม่ได้ส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาก็บอกชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆว่ากำลังจะจัดงานแต่งงานโดยมองว่าตามปกติแล้วเวลามีงานสำคัญชาวบ้านมักจะกระจายข่าวแบบปากต่อปากกันอยู่แล้วแต่ความจริงกลับไม่เป็นไปตามคาดในวันวิวาสถานที่จัดงานถูกจัดตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่อลังการแต่ไร้ชาวบ้านกว่า1,000พันคนมาร่วมงานเลี้ยงมีเพียงไม่กี่คนที่นั่งอยู่ที่งานโต๊ะจีน100โต๊ะมีเพียงญาติญาติและเพื่อนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมานั่ง จากภาพจะเห็นได้ว่างานเลี้ยงถูกจัดในสถานที่เปิดโล่งขนาดใหญ่แต่มีเพียงโต๊ะและเก้าอี้ว่างๆทำให้บรรยากาศวังเวงมากเมื่อเห็นเช่นนี้ชายหนุ่มและแม่จึงไปเรียกชาวบ้านให้มาเข้าร่วมแต่ชาวบ้านต่างอ้างว่ามีธุระต้องทำสุดท้ายอาหารทั้งหมดสำหรับงานเลี้ยงฉลองแต่งงานก็สูเปล่า มีรายงานว่าแม่เจ้าบ่าวไปทำงานนอกหมู่บ้านกับสามีมาหลายปีแล้วและไม่ได้เข้าร่วมงานสำคัญใดๆในหมู่บ้านเลยทำให้ชาวบ้านตัดสินใจไม่มาร่วมงานแต่งงานนี้ถึงแม้จะเสียใจเมื่อทราบสาเหตุแต่แม่เจ้าบ่าวก็ได้แต่คร่ำครวญว่าเป็นเพราะเราไม่เข้าใจวิธีของโลกอย่าโทษพวกเขาชาวบ้านเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตบางคนเห็นด้วยกับชาวบ้านว่าในเมื่อครอบครัวของเจ้าบ่าวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใคร ดังนั้นไม่มีแขกเข้าร่วมงานจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่บางส่วนก็มองว่าไม่ต้องใส่ใจมากนะักงานแต่งควรโฟกัสไปที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมากกว่างานแต่งจัดใหญ่โต๊ะจีนหนึ่งร้อยโตแต่ไม่มีแขกมาร่วมสักคนฝั่งเจ้าบ่าวรู้เหตุผลแล้วหน้าชาผลจากการกระทำของครอบครัวตัวเอง เว็บไซต์เคศูย์หนึ่งรายงานเรื่องราวของงานแต่งงานไร้แขกซึ่งถูกแชร์และวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อออนไลน์ของจีนเพราะงานดังกล่าวจัดอย่างยิ่งใหญ่มีโต๊ะจีนนับ100โต๊ะแต่ปรากฏว่าคนในหมู่บ้านกลับไม่มีใครมาร่วมงานมีเพียงญาติไม่กี่คนเท่านั้นภาพโต๊ะเก้าอี e ้ว่างเปล่าทําให้เจ้าภาพรู้สึกน่าชาและอับอาย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนซึ่งมีผู้อยู่อาศัยอยู่มากกว่า1,000พคนเจ้าบ่าวได้กลับมาจัดงานแต่งงานที่บ้านของครอบครัวแม่ของเจ้าบ่าวจึงได้บอกชาวบ้านให้มาร่วมกินเลี้ยงงานแต่งงานของลูกชายแม้จะไม่ได้เชิญทุกบ้านแต่ตามธรรมเนียมของหมู่บ้านจะใช้วิธีปากต่อปากกระจายข่าวบอกต่อกันไปเรื่อยๆจากสิบเป็นร้อยเมื่อถึงวันงานชาวบ้านก็จะพากันมาร่วมงานเอง แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันงานจริงกลับไม่เป็นไปตามคาดในวันแต่งงานสถานที่จัดงานแต่งงานถูกตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่มีการจัดโต๊ะจีนไว้รอต้อนรับมากถึง100โต๊ะบนลานกว้างแต่มีญาติอยู่เพียงบางส่วนไม่มีชาวบ้านมาร่วมงานเลี้ยงสักคนญาติเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาวได้แต่ยืนมองความบังเวงของงานด้วยความหดหูด่โดยต่างบอกว่าบรรยากาศอึดอัดมาก อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ครอบครัวของเจ้าบ่าวได้รับคำปฏิเสธจากชาวบ้านบางคนโดยบอกว่าติดธุระไปร่วมงานไม่ได้และสุดท้ายก็ไม่มีใครมาร่วมงานเลยเมื่อนึกย้อนไปในอดีตก็คิดได้ว่าทางครอบครัวของเจ้าบ่าวไม่เคยไปร่วมงานแต่งงานหรือกิจกรรมใดๆในหมู่บ้านเลยอีกทั้งทางครอบครัวของเจ้าบ่าวก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากกว่าไม่ค่อยได้กลับมาที่หมู่บ้านและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครถือเป็นวิธีแห่งโลกที่โทษใครไม่ได้นอกจากต้องยอมรับ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่ชาวเน็ตบางคนเห็นด้วยกับการกระทำของชาวบ้านเพราะไม่เคยให้อะไรกับใครจึงไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนในขณะที่บางคนก็แนะนำทางออกว่าให้เลี้ยงอาหารชาวบ้านไปเลยฟรีๆจะได้ไม่ต้องเสียเปล่าและพวกเขาจะได้รักครอบครัวคุณขึ้นมาบ้างขอบคุณที่รับชมนะคะ